1,500 บาทของกรมพัฒนาที่ดินค่ะค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นงบฟังก์ชันงบปกติของกรมนะเนี่ยมันก็จะอยู่ในโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเหมือนกันตอนนี้บรรจุเกษตรกรสมทบ 2,500 หลวงช่วยประมาณเงิน17,500 บาทมีที่เป็นของตัวเองมีเอกสารสิทธิ์มีเอกสารสิทธิ์ครับอันนี้ของตัวอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นรูปตัวเอลครับก็แล้วแต่แต่สภาพพื้นที่เกษตรกรครับไปบรรจุไปปาร์ตี้ลึกนี่มันก็ตั้งแต่2เมตรขึ้นไปจนถึง3เมตรก็ที่ว่าน้องคู่เนี่ยมันน้องคู่ถ้าตื้นมันก็จะขยายความกว้างถนนที่ถนนได้แล้วขอบ่อแล้วก็จะให้เกษตรกรปลูกพืชที่กินได้เนาะค่ะ1ก็คือต้องเกษตรกรมีความต้องการ2มีเอกสารสิทธิ์นะคะแล้วที่อย่างน้อยก็ควรจะมี5ไร่ขึ้นไปเพราะว่าที่ขุดสระเนี่ยมันก็กินพื้นที่เกือบ1ไร่นะคะแล้วก็แหล่งน้ำตรงนี้เราเน้นเพื่อการเกษตรค่ะแล้วก็เกษตรกรแจ้งความจำนงนะคะครับเต็มเลยได้น้ำหลายอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นรูปตัวเอลครับก็แล้วแต่สภาพพื้นที่เกษตรกรครับไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ลึกนี่มันก็ตั้งแต่2เมตรขึ้นไปจนถึง3เมตรก็ที่ว่าน้องคู่เนี่ยเป็นความกว้างถนนที่ถนนได้แล้วขอบ่อแล้วก็จะให้เกษตรกรปลูกพืชที่กินได้เนาะ 1,500 บาทของกรมพัฒนาที่ดินค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นงบฟังก์ชันงบปกติของกรมนะเนี่ยมันก็จะอยู่ในโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเหมือนกันผมบ่ต้องขอขอบคุณทางพัฒนาที่ดินนะครับได้พิจารณาให้งบประมาณมาเพื่อที่จะขุดบ่อเพราะว่ามีความฝันอยากจะทำการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนครับที่แห่งนี้มีหลายจุดหลังจากมีน้ำแล้วก็จะมีปลามาลงครับจะใช้ปลาที่มีคุณภาพพวกปลาเทโพพวกปลาอะไรที่ไม่มีเกรดไม่ที่มีคุณภาพที่ราคาดีๆมาลงนอกจากนั้นก็จะมีการปลูกพืชผักที่ทางรายการมอบให้นะครับมีเยอะแยะที่เอามาให้แล้วและก็จะซื้อพันธุ์ไม้ที่ดีๆที่ตัวเองชอบมาเพิ่มเติมอีกครับไปป่ะครับคะไปแต่ว่าท่านมีรหัสแต่ไปมีผมแล้วชื่อผมแล้วไปเป็นต้องไปอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นรูปตัวเอลครับก็แล้วแต่แต่สภาพพื้นที่เกษตรกรครับไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ลึกนี่มันก็ตั้งแต่2เมตรขึ้นไปจนถึง3เมตรก็ที่ว่าน้องคู่เนี่ยมันน้องคู่ถ้าตื้นมันก็จะขยายความกว้างถนนที่ถนนได้แล้วขอบ่อแล้วก็จะให้เกษตรกรปลูกพืชที่กินได้เนาะ